ลับมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของปัญหาเด็กและก็เยาวชนที่น่าเป็นห่วงมากๆแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเด็กๆแล้วนะคะคุณจิรพรค่ะเห็นบอกว่ามีแนวโน้มที่ครอบครัวไทยจะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นค่ะก็คือคนสมัยนี้นะคะพอแต่งงานก็อยากจะแยกครอบครัวออกมาอยู่อย่างเป็นอิสระนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรนะคะแม่ผัวแม่สามีลูกสะใภ้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกเขยแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยมีแนวโน้มที่จะว่าออกมาตั้งครอบครัวใหม่แยกครอบครัวออกมาอยู่พ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะเราเรียกครอบครัวอย่างนี้ว่าครอบครัวเดี่ยวปัญหาจริงๆจะว่าปัญหามันก็ไม่เชิงนะคะการที่ครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้เห็นพฤติกรรมที่พ่อแม่แสดงต่อปู่ย่าหรือตายายการทานอาหารร่วมกันหรือว่าการทำกิจกรรมร่วมกันพาไปวัดไปใส่บาตรหรือว่าไปพาไปทานอาหารหรือว่าไปทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกันนะคะกำลังจะบอกว่าเด็กยุคนี้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้วก็ความกตัญญูกตเวทีที่จะไปดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่ไหมคะก็เลยมีผลกับจิตใจด้วยอย่างกราฟที่อยู่หน้าจอข้างหน้านี้บอกอะไรได้บ้างคะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นกราฟนี้จะแสดงแค่ว่าดัชนีความอบอุ่นของครอบครัวนะคะเป็นรูปบนทางซ้ายนะคะก็คือว่าแนวโน้มคือมันลดลงนะคะแล้วก็อันนึงเกิดจากการที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ฮะแล้วก็สาเหตุที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็คือมาจากสาเหตุอะไรค่ะแต่อันนี้ไม่มีรูปว่าลักษณะครอบครัวไทยเนี่ยจริงๆมันจะมีรูปหนึ่งแสดงเลยว่าแนวโน้มของครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวที่เป็นคนแก่อยู่ด้วยกันหรือปู่ย่าตายายอยู่เนี่ยมันสูงขึ้นก็คือพ่อแม่ก็แยกครอบครัวออกมาทิ้งให้ปู่ย่าตายายอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวค่ะอีกต่างหากก็คือมีหลายหลักมีรูปแบบแตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเด็กบ้างมาจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้บ้างสถิติการหย่าร้างหรือว่าปล่อยให้คุณตาคุณยายเลี้ยงหรือว่าคุณตาคุณยายก็อยู่เพียงลำพังเด็กก็อยู่กับคุณแม่ซึ่งก็ไม่มีเวลาซึ่งก็ไม่มีเวลาอีกเหมือนกันมีข้อมูลด้วยเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันแล้วก็ค้างเอาไว้ว่าจากปัญหาเด็กที่พบเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากช่องว่างที่ผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความใกล้ชิดของลูกหลานของเด็กเนี่ยกับน้อยลงค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เราหลายๆคนนะคะก็มองถึงอนาคตนะคะว่าอย่างในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนผู้สูงอายุก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นประมาณ20ปีเนี่ยเราจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุประมาณ 20% ของประชากรค่ะค่ะนั่นหมายความว่าเด็กตอนนี้ก็คือมีภาระหนักที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุในอนาคตค่ะเยอะทีเดียวซึ่งในขณะที่ครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดี่ยวเนี่ยเราไม่เคยเห็นว่าพ่อแม่แสดงออกต่อปู่ย่าตายายยังไงเช่นทานข้าวหรือยังหาอาหารมาให้พ่อแม่ทานหรือว่าถึงเวลาต้องไปหาหมอก็พาพ่อแม่ไปหาหมออะไรเงี้ยคือเด็กไม่เคยเห็นพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุอันนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าในอนาคตเด็กกลุ่มนี้เขาจะดูแลพ่อแม่เขายังไงคะถ้าจำกันได้มีอยู่หนึ่งคดีที่เป็นคดีดังเหมือนกันในช่วงสักประมาณต้นปีมีเด็กคนหนึ่งม.1นะจำกันได้อยู่กับคุณยายนะคะแล้วปรากฏว่าติดเกมแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวคุณยายเองก็ด้วยความที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับเด็กใช่ไหมหลานก็เลยเหมือนกับว่ามีปากมีเสียงสุดท้ายก็ทำร้ายกันจนกระทั่งเด็กคนนั้นเสียชีวิตถ้าจำคดีนี้ได้มาจากแบบนี้ด้วยหรือเปล่าก็มีส่วนนะคะก็คือคุณยายก็อาจต้องการให้มาช่วยงานเล็กๆน้อยๆบางทีก้มหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะในขณะที่เด็กก็เล่นเกมเวลาเล่นเกมเขาก็ติดพันคุณยายก็ไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเด็กเองก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าคนแก่หรือว่าผู้สูงอายุเขาต้องการความช่วยเหลือบางทีมันก็แค่เล็กๆน้อยๆก้มหยิบของหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาก็ไม่สะดวกอะไรค่ะเป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วก็ถ้าไม่รีบแก้เนี่ยก็จะต้อง
ก็จะต้องกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อมานะคะเป็นปัญหาครั้งหนึ่งเป็นข่าวครั้งหนึ่งก็เป็นประเด็นขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่ว่ามีประเทศหนึ่งเราไปดูตัวอย่างกันหน่อยที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะลุงแจ่มพาไปดูถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่นั่นเขามีเรื่องของสวัสดิการการดูแลทั้งเรื่องของทางกายภาพแต่ว่าทางจิตใจการใกล้ชิดของครอบครัวเองก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวลุงแจ่มพาไปดูที่ญี่ปุ่นเชิญค่ะผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่โตเกียวในการเดินทางมาครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตอยู่ว่าไม่ว่าจะไปที่จุดไหนก็ตามเราจะสังเกตเห็นผู้สูงอายุในสังคมญี่ปุ่นจะเยอะมากแล้วก็ผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่อ่อนแอหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้สังเกตหลายๆครั้งนะครับว่าผู้สูงอายุที่นี่เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและก็ยังทำงานอยู่ในหลายๆวงการวิชาชีพแล้วก็กำลังเคลื่อนไหวที่จะขอเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งหนึ่งเราไปที่สนามกีฬาไม้ก็ซึ่งเคยครับก็เป็นผู้เล่นที่ทำหน้าที่ในการขายอยู่ร้านขนมก็ผู้สูงอายุบนรถไฟก็พบผู้สูงอายุคอยขอหวยไว้ก่อนนะครับขณะเดียวกันผมก็ได้มีการทางไปยังร้านอาหารที่ทาคายาม่าผลออกมาก็ใกล้เคียงกันก็คือเราพบว่าผู้สูงอายุครับเป็นเจ้าของร้านและเป็นร้านที่คนไทยนิยมไปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเที่ยงอาหารค่ำก็จะมารับประทานอาหารกันที่นี่แหละครับถ้ามาเที่ยวที่นี่ที่เขาเรียกว่าเทือกเขาแอลเป็นแอลเทียบกับของยุโรปได้เลยนะครับคนไทยมาทานมากจนสามารถพูดภาษาไทยได้เลยมิสคัมดาบีมิสคัมดาบีแล้วเขาบอกว่าในช่วงเทศกาลแล้วก็ที่นี่มีคนเป็นแสนแสนคนทีเดียวที่เดินทางมาเยือนแล้วก็ชมประเพณีวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นของชาวเมืองต่างๆที่เป็นจุดหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปด้วยช่วงนี้ก็ประมาณเป็นช่วงประมาณเดือนเมษายนของการไทยนั่นเองและเดียวกันที่ตลาดสดตลาดเช้าของเมืองทาคายาม่าที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางไปเนี่ยครับสังเกตดูดีๆนะครับผมสังเกตเห็นว่าก็มีแต่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะทั้งนั้นเลยนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่ยังนำสินค้าจากเมืองต่างๆเข้ามาขายทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับอารมณ์ดีสมองก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านับเงินก็ยังนับได้อย่างปกติซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่มีหลงไม่มีลืมนะครับわりとサクサクで、中へなちょっとあの茶色の線があるやつあると思うけど。คนมาซื้อก็เป็นผู้สูงอายุเช่นกันมีกำลังขายผลไม้แต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการปลูกกันอยู่ที่รอบๆภูเขาท้ายหมู่บ้านนี่เองแล้วก็นำมาขายที่ตลาดปลูกไงเขาจอดที่นั่นเนี่ยน่ะคุณดำไปเชื่อใจเขาเลยคุณต้องช่วยผมทำคุณดูดูสารดูสารดีสุดไม่ดีคุณมาเจ้าวันนี้
หรือเป็นสังคมของผู้สูงอายุจริงๆครับนี่ก็อีกขั้นหนึ่งนะครับที่เราไปพบอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึกก็จะมีผู้สูงอายุนี่แหละครับที่คอยนั่งในการที่จะรับเงินทอนเงินคิดเงินของต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากแดนไกลมีทั้งฝรั่งไทยจีนญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยุโรปอาจจะน้อยหน่อยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะเป็นชาวจีนจะเป็นส่วนใหญ่คนขายก็สูงอายุครับเราจะเห็นลักษณะอย่างนี้เกือบทุกๆเมืองที่เราได้เดินทางไปท่องเที่ยวทีเดียวดูแล้วน่ารักดีนะคะคือเขาเป็นในขณะที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างเจริญในเรื่องของวัตถุแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆมากมายกว่าเราเนี่ยนะคะแต่ว่าเขากลับให้ความสำคัญของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยผู้สูงอายุเองก็ลุงแจ่มบอกว่ามีคุณภาพเชิญพาไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคุณภาพจริงๆอายุเยอะแล้วแต่ก็ทำงานอยู่แต่ก็ดูแลลูกหลานน่ารักดีนะคะค่ะบ้านเรานะคะมันก็จะมีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจประชากรผู้สูงอายุนะคะของสำนักงานสถิติเขาก็ทำไว้อยู่เหมือนกันข้อมูลล่าสุดที่มีคือปี2550ค่ะผู้สูงอายุบ้านเราก็ 30% ของผู้สูงอายุนะคะก็ยังทำงานอยู่เช่นเดียวกันค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในภาคเกษตรซะเป็นส่วนใหญ่ก็ภาคเกษตรกรรมนะคะทำไร่ทำนาค่ะทำสวนค่ะส่วนเหตุผลที่ผู้สูงอายุเหล่านี้บอกว่าทำไมเขาถึงยังต้องทำงานอยู่นะคะประมาณครึ่งนึงเขาก็บอกว่าที่เขาต้องทำงานอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองนะคะค่ะแล้วก็ประมาณ 40% ก็บอกว่าตัวเองอ่ะยังแข็งแรงทำงานได้ก็เลยยังทำงานต่อไปเรื่อยๆนะคะค่ะส่วนอีก 70% ที่ของผู้สูงอายุที่ไม่ทำงานเนี่ยประมาณ 80% เนี่ยบอกว่าเนื่องจากว่าตัวเองอ่ะชราแล้วทำงานไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนกับว่าบ้านเราพออายุเยอะแล้วก็มองว่าตัวเองแก่แล้วหรือเปล่าแล้วก็เลยหยุดทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งนั้นจริงๆแล้วบ้านเราเมืองไทยเนี่ยความใกล้ชิดระหว่างครอบครัวใหญ่เนี่ยมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเพิ่งมาเป็นอย่างนี้ในช่วงระยะหลังๆ5 ปีถึง 10 ปีเป็นช่วงที่เรากำลังจะเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าเรามุ่งไปด้านนั้นอย่างเดียวน่าเป็นห่วงจริงๆนะคะกลับมาต้องมาดูซะหน่อยนะคะว่า TDI จะมีคำแนะนำอะไรนะคะสำหรับการจะแก้ปัญหานี้ถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องยอมรับความจริงแล้วก็แก้ปัญหาจริงๆนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายค่ะ